แม้เพื่อนร่วมรุ่นจะคว้าปริญญากันไปหมดแล้วแต่พระเอกหนุ่มพอสรันวัย24ปีก็ดูท่าว่าจะไม่สามารถตามทันในเร็วๆนี้แน่ค่ะเพราะที่ผ่านมาเจ้าตัวทุ่มเวลาให้กับงานแสดงเป็นหลักรวมทั้งตอนนี้ก็ยังต้องเร่งถ่ายทำละครอีก2เรื่องหลังประสบอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์คว่ำจึงต้องอาศัยการทำงานส่งอาจารย์แทนและไม่อายที่ต้องเรียนร่วมชั้นกับรุ่นน้องเพราะชีวิตแต่ละคนก็มีเรื่องที่ต้องรับผิดชอบแตกต่างกันค่ะก็อยากรีบเรียนแต่ว่างานละครเราก็ต้องถ่ายใช่ไหมแล้วเราก็ช่วงนี้เราก็ต้องให้คิวละครด้วยเพราะว่าเราลาละครมา3เดือนแล้วคนอื่นเขาก็ต้องรอเราไม่ได้ถ่ายอะไรอย่างงี้ไม่ซีครับไม่ซีเพราะว่าเราต้องมันก็มีสิ่งที่เราต้องทำนะโดยตอนนี้หนุ่มพอชกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่3คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตและพยายามตามเก็บทุกวิชาเพื่อไม่ให้จบช้าไปกว่านี้แล้วค่ะ